เกมสงครามจนกระทั่งมาถึงวันครบรอบวันชาติของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิจนถึงขณะนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบโอกาสที่ชนะรัสเซียนั้นยากขึ้นเรื่อยๆการทดสอบแม้กับขีปนาวุธล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในแกบเกมโดยรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสงครามอาวุธสงครามทางการค้ารวมทั้งสงครามไวรัสสหรัฐอเมริกาก็กำลังเสียเปรียบสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการไปต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์โลกตอนนี้กำลังปั่นป่วนไปทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเรื่องของสภาวะโลกร้อนปรากฏว่าป่าอเมซอนใหญ่ที่สุดในโลกทุบสถิติโดนทำลายสูงสุดตั้งแต่ปี2016กระทบชนเผ่าที่ไม่เคยติดต่อโลกภายนอกเลยนะครับสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานตรงกันว่าสถาบันอวกาศแห่งชาติบราซิลรายงานตัวเลขการสูญเสียในที่ป่าอเมซอนนะครับที่ใช้ชื่อว่าใหญ่และมีความสมบูรณ์มากที่สุดของโลกถูกทำลายไป 3,750 ตารางกิโลเมตรเกิดขึ้นภายในครั้งแรกปี2022ในป่าที่มีชนเผ่าพื้นเมืองไม่เคยติดต่อกับโลกภายนอกอาศัยไม่นานหลังจากการพบศพผู้เชี่ยวชาญชนเผ่าอเมซอนชื่อดังและนักข่าวอังกฤษต้นเหตุการขัดขวางการลักลอบการทำลายทำผิดกฎหมายนะครับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับหุบเขายาวารีเวลรีที่มีปลาหายากนะครับทำการอยู่อาศัยพระราชวังบังกิงแฮมแถลงควีนอลิซาเบธลดพระราชกรณียกิจนะครับบางส่วนส่งต่อให้เจ้าชายชาวเป็นผู้ดำเนินการสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสำนักพระราชวังเบคกิงแฮมระบุในรายงานประจำปีว่าสมเด็จพระราชาขออภัยฮะสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนะครับลดลงจากเดิมจากที่พระองค์ประสบปัญหาด้านพรรณนัยและประชนมายุสูงโดยมีบางส่วนนะครับทรงเป็นผู้แทนพระองค์ในการทำหน้าที่แทนนะครับในขณะที่คาดรัสเซียจะทำการถล่มแคว้นโดเนนนะครับต่อขณะที่ตะวันตกถกแผนมาแชลเพื่อทำการฟื้นฟูยูเครนกองกำลังรัสเซียในยูเครนมุ่งโฟกัสไปยึดแคว้นโดเนตทั้งหมดหลังจากที่บีบบังคับให้กองกำลังทหารยูเครนต้องถอนออกจากเมืองใหญ่แห่งสุดท้ายภายใต้การ ควบคุมของฝ่ายเคียฟในแคว้นลูฮันซึ่งอยู่ติดกันได้สำเร็จไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ว่าแคว้นลูฮันนะครับขณะที่พวกผู้นำประเทศและองค์กรระหว่างประเทศนับ10นะครับนัดประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันเดียวกันเพื่อร่างโรดแมปแผนการใหญ่สำหรับการฟื้นฟูยูเครนภายหลังจากสงครามแล้วเสร็จนะครับในขณะที่ตำรวจของสหรัฐอเมริกานะครับทำการจับกลุ่มมือยิงขบวนพาเหรดวันชาติใกล้ชิคาโกเสียชีวิตไป6ศพได้รับบาดเจ็บไม่น้อยกว่า36คนตำรวจสหรัฐอเมริกาทำการจับกลุ่มผู้ต้องสัยใช้ปืนไรเฟิลอนุภาพสูงกราดยิงนะครับจากดาดฟ้าอาคารเข้าใส่ขบวนพาเหรดวันชาติที่เมืองไฮแลนด์พาร์คนะครับใกล้นครชิคาโกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนได้รับบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า36คนเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ประท้วงตำรวจในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็ดุเดือดสาดกระสุนหลายสิบนัดปิดชีวิตนะชายผิวสีหลังขับรถละเมิดการจราจรผู้ประท้วงหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนประท้วงนะครับที่เมืองอาครอนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจากมีการเผยแพร่ภาพจากกล้องนะครับติดตัวตำรวจซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าที่กำลังรัวกระสุนหลายสิบนัดใส่ชนผิวดำนะครับที่ไม่มีอาวุธอะไรหนึ่งจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับขณะตำรวจบอกว่าชายผู้นี้ดูเหมือนจะมีอาวุธปืนอยู่ในรถและจะยิงใส่ตำรวจด้วยซึ่งปรากฏว่าสุดท้ายไม่มีและเขาก็
ก็ทำความผิดเพียงจราจรเท่านั้นในขณะที่เจ้าพ่ออเมซอนนะครับตอบประธานาธิบดีโจไบเดนไม่เข้าใจพลวัตของตลาดนะครับหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้บริษัทราคาน้ำมันลดราคาเจ้าพ่ออเมซอนเจฟเบซอนวิจารณ์โจไบเดนไม่เข้าใจพลวัตของตลาดหลังผู้นำสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้บริษัทน้ำมันลดราคาร้อนถึงเจ้าที่ทำเนียบขาวต้องออกมาเรียงหน้านะครับแก้ต่างแทนนะครับขณะที่สื่อจีนหยิบยกข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาทำการล้อเลียนในขณะที่ปูตินก็เหมินสารอวยพรของโจไบเดนนะครับในวันชาติสหรัฐอเมริกาชี้ทำตัวไม่เป็นมิตรนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียปฏิเสธที่จะส่งสารอวยพรไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเนื่องในวันชาติสหรัฐอเมริกาโดยอ้างถึงพฤติกรรมของวอชิงตันไม่เป็นมิตรต่อมอสโกคำอวยพรในปีนี้คงจะไม่เหมาะสมและสาเหตุที่มาจากนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เป็นมิตรกับเรานะครับโฆษกทำเนียบของเครมลินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริการัสเซียซึ่งย่ำแย่อยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับย่ำแย่ลงอีกหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินส่งทหารนะครับเข้าทำสงครามในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักซึ่งกระตุ้นให้มหาอำนาจตะวันตกใช้มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงและครอบคลุมนะครับเป็นประวัติการต่อมอสโกที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหาหลักๆมาจากสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตหลังจากที่เคยมีคำสัญญาไว้ในขณะที่ออสเตรียนะครับออสเตรเลียขาดแคลนพนักงานทำความสะอาดบางบริษัทจ้างค่าแรงปีถึง3ล้านเลยทีเดียวออสเตรเลียนะครับกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนพนักงานทำความสะอาดซึ่งทำให้บริษัทยอมจ่ายค่าจ้างสูงเกือบ125,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียต่อปีกว่า3ล้านบาทเพื่อดึงดูดคนเข้ามาทำสายอาชีพนี้ใครสนใจก็ไปได้นะในขณะที่เป็นเรื่องข้อมูลพลเมืองของจีนนับล้านคนถูกแฮกจากฐานข้อมูลของตำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแฮกเกอร์รายหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้ชื่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าไชน่าแดนนะครับได้โพสต์ในเว็บบอร์ดแฮกเกอร์นะครับว่าเขาได้ขโมยข้อมูลพลเมืองจีนหลายพันล้านคนจากฐานข้อมูลของตำรวจเซี่ยงไฮ้และเขากำลังพยายามขายข้อมูลทั้งหมด23เทราไบต์เป็นเงินบิตคอยน์10เหรียญนะครับซึ่งรวมข้อมูลมูลค่ากว่านะครับ 198,000 ดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านบาทตามราคาตลาดในตอนนี้นะครับในขณะที่จีนพัฒนา AI ตรวจจับสีหน้าและคลื่นสมองได้สำเร็จทดสอบความภักดีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ตามรายงานระบุว่ารัฐบาลจีนจะเริ่มใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อทดสอบความภักดีของสมาชิกของคอมมิวนิสต์คณะนักวิจัยในจีนอ้างว่าได้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์การแสดงสีหน้าและคลื่นสมองได้อย่างแม่นยำเพื่อทำการตรวจสอบว่าเป้าหมายนะครับน้อมรับต่อการปลูกฝังทางความคิดทางการเมืองอย่างเต็มใจหรือไม่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกในวันนี้ในเชิงงานวิเคราะห์สหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่าจัดกิจกรรมนะครับวันชาติสหรัฐอเมริกาขึ้นมาก็เกิดเหตุกราดยิงนะที่ใกล้ๆกับชิคาโกเสียชีวิตไป6ได้รับบาดเจ็บ36รายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เหตุการณ์ในยูเครนจนถึงขณะนี้นะครับฝั่งของยูเครนกำลังเข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างจะพ่ายแพ้นะครับสำหรับวันชาติของสหรัฐอเมริกาคือความพ่ายแพ้ของยูเครนนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่รัสเซียก็ปฏิเสธนะครับที่จะทำการอวยพรเหมือนทุกปีนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาครบรอบวันชาติประกาศเอกราชของประเทศเขาในเชิงงานสังเคราะห์ปัญหาในสหรัฐอเมริกานะครับยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังคงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาน้ำมันราคาก๊าซนะครับที่พุ่งสูงขึ้นนะครับและในสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีการเหยียดสีผิวมากที่สุด
นะครับก็เป็นความขัดแย้งล่าสุดก็มีการชุมนุมประท้วงนะครับโดยภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกมสงครามจนกระทั่งมาถึงวันครบรอบวันชาติของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิจนถึงขณะนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกายังคงเสียเปรียบโอกาสที่ชนะรัสเซียนั้นยากขึ้นเรื่อยๆการทดสอบนะครับขีปนาวุธล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในแกมโดยรวมทั้งเรื่องสองเศรษฐกิจสงครามอาวุธสงครามทางการค้ารวมทั้งสงครามไวรัสสหรัฐอเมริกาก็กำลังเสียเปรียบนะตอนนี้ใครอยากจะย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาต้องคิดหนักเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอาณาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟคนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยให้เช็คก่อนแชร์ในกระแสI'm not afraid to die.